คือตะกร้าตะกร้าตะกร้าเดี๋ยวเราจะไปทาชาแลกกันดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอะไรนะทำบุญวันเข้าพรรษาเราจะไปรีโนเวทสีให้สวยๆดีกว่าตะกร้าอันนี้ประมาณ5ปียังไม่ถึง30ปีเหมือนชั้นนั้นเนาะแล้วก็ล้างฝุ่นตามแดดหลังจากโควิดใช่ไหมสงกรานต์สงกรานต์ก็ไม่ได้ไปทำบุญทำทานที่วัดเนาะพรุ่งนี้ก็ไปได้เดี๋ยวเราจะไปทาสีใหม่ไปกันเลยเรามาจะมาชโลมด้วยสีดำไม่รู้จะติดป่ะนะเราขอทดลองแดดมันกำลังดีเนาะแม่บอกผ้าอยากได้สีสวยๆขอทดลองก่อนนะว่าจะติดไหมจะพอได้อยู่ลองตรงนี้หน่อยแม่บอกจะไปวัดแล้วขอสีสวยๆหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนแม่ทำขนมให้กินแล้วไงซีอิ๊วดำทาเหมือนเดิมโอเคเพราะว่าขวดหนึ่งนี่ทาได้เยอะเดี๋ยวขอทดลองทารอบๆเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าสีจะสวยขนาดไหนทาไปตากแดดไปแล้วก็สวยเองอะสวยๆงามๆสีดูเก่าๆใช่ไหมแล้วก็มารีโนเวทใหม่ให้มันดูสวยงามเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปทำบุญที่วัดก็ถือตะกร้างามๆเนาะใส่กับข้าวเข้าพรรษาด้วยเนาะนี่นะจ๊ะดันไปเรื่อยทุกซอกทุกมุมทำไปให้สวยทำจากอะไรหวายหรืออะไรต้นอะไรสักอย่างลุ้นๆสีเดิมแหละลองทาเนาะทาไปลงไปวันนี้หินก็เป็นหลากสีเลยรอดูตอนสำเร็จเลยกันนะจ๊ะเป็นยังไรบ้างจ๊ะเห็นไหมสวยแล้วเดี๋ยวเราจะลงด้วยชาแล็กเห็นไหมแดดมันแรงที่เนี่ยก่อนก็ว่าแดดกรุงเทพแรงที่นี่แรงกว่าเราจะลงด้วยแบ็คเกอร์เหรอให้มันเงาเนาะคงทนขอไปลงกันนะแป๊บนึงนี่ได้ละทดลองเครื่องมันเงาแล้วจ้ะถึงจะเป็นของเก่าแต่มันทนเนาะนี่เหมือนของสมัยนี้แล้วก็เคลือบๆให้ทั่วแล้วรีบเอาไปตากแดดอีกรอบที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะทาทุกซอกทุกมุมเคลือบเขาจะได้เงาหมดพอดี1ขวดที่หลังจาก
ทาสีชั้นไม้รอบนั้นไปนะถือว่าคุ้ม55บาททาได้สินค้าได้หลายอย่างโอเคขอไปทาต่อนะจ๊ะงามๆไหมพอทาสีชาเล็กเรียบร้อยเนาะอันนี้อยู่กลางแดดเลยให้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปตากแดดไว้เนาะให้มันแห้งให้สนิทแล้วก็พาตะกร้านี้ใส่กับข้าวไปทำบุญนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะจบคลิปเพียงเท่านี้